วัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาดูยะตาได้อะไรเพื่อนเพื่อนนี่ตำถั่วตำถั่วใส่หอยใส่กุ้งใส่ปลาหมึกขนมจีนเว้ยนี่ผักอะไรแล้วแต่เขียวที่เขียวๆอยู่ในสวนยะตาเก็บมาหมดแมงลักผักชีลาวสลัดยอดถั่วลันเตาอะไรอีกก็ไม่รู้ยะตาเก็บมาหมดอันนั้นซี่โครงหมูอบเนาะมากินกันกับยายตาดูบรรยากาศวันนี้เพื่อนๆยายตายังไม่รู้เลยว่าจะพาเพื่อนๆไปขุดไอ้นั่นไม่รู้จะขุดได้หรือเปล่าจะไปขุดอะไรนะเรียกว่าอะไรนะมันฝรั่งยายตาจะขุดไว้ให้หมดเลยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปขุดเนาะเดี๋ยวมากินกันกินกันจะแกะเม็ดไอ้นั่นก็ยังไม่ได้แกะเลยเม็ดผลกุหลาบเนาะเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวทำอะไรค่อยมาดูกันเนาะมาเยตาเอ้ยเยตานี่หมดแล้วกุ้งเครื่องไม่เหลือไม่ลงแล้วเหลือแต่หางแล้วกุ้งกูเพื่อนๆแย่งกินผักเพิ่งก็หมดแล้วกุ้ยชายเอาเรืออยู่ต้นหนึ่งสองต้นกินยาอร่อยอร่อยอย่างนี้แล้วมันจะอร่อยอีกไหมเนี่ย มันจะอร่อยอีกไหมอ่ะเพื่อนเพื่อนกินตากินจนอิ่มจะอิ่มแล้วจะหมดแล้ว กินอยู่คนเดียวเพื่อนเพื่อน ไม่ได้กดวีดีโอ เผ็ดกับเผ็ดจะกินให้ดูอีกไหมเนี่ยแล้วมันจะอร่อยไหมเพื่อนๆมาไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันพูดไปแล้วดีนะที่ได้ถ่ายตอนที่มันยังไม่กินให้ดูเนาะเออมีตาใส่ทั้งลูกอ่ะกินจนอิ่มแล้วเพื่อนๆมีตาใช้มือไม่ถนัดมาอร่อยอร่อยเบิดๆอร่อยจริงๆผักก็อะไรเคี้ยวๆอยู่ในสวนยะตาเก็บหมดเพราะว่าเดี๋ยวจะหนาวแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้กินละเดี๋ยวมันจะเหี่ยวทิ้งละตำหัวผักเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวให้ตักกินตำถั่วก่อนเพราะหัวผักในสวนนี่ตามันไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวยายตาต้องซื้อมาตำเนาะเดี๋ยวยายตากินตำถั่วให้มันเบื่อเบื่อก่อนถั่วก็จะหมดแล้วแหละจะหมดแล้วแหละผักในสวนเดี๋ยวยายตาวันนี้จะพาไปขุดถ้าฝนไม่ตกนะบรรยากาศจะพาไปขุดไอ้นั่นให้หมดเลยมันฝรั่งเนาะขุดมาไว้เพราะว่ามันไม่เยอะแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วยายตาขี้เกียจไปขุดทีละนิดแค่เอามาไว้กินอะเนาะขุดทีเดียวเหมือนแครอทยายตาก็ขุดหมดแล้วเนาะและเดี๋ยวมะเขือเทศเดี๋ยวอีกไม่นานก็เก็บคนอยู่นี่นะก็จะเก็บมะเขือเทศนะก็จะถอนตัดถอนก็ได้ตัดก็ได้มาทั้งต้นเลยเพราะว่าเห็นไหมยอดของมะเขือเทศอะ
มันยังเขียวอยู่ใช่ไหมอืมนั่นแหละเขาจะตัดเขาจะตัดมาทั้งต้นเขาก็จะมาห้อยไว้ในโรงรถหรือในบ้านอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละห้อยไว้ให้มันสุกตามมาเรื่อยๆถ้าเอาไว้ในสวนมันไม่สุกเพราะว่ามันหนาวอืมหรือไม่ก็เก็บมาห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้คนอยู่เมืองนอกเขารู้จักถนอมอาหารไว้กินนะเพราะว่าเขาเจอเขามีหิมะนะเขารู้จักถนอมแต่บ้านเรามันร้อนตลอดอะเนาะมีผักผลไม้กินตลอดเดี๋ยวไอ้นั่นยตาจะพาแกะเด้อผลกุหลาบเนาะโมมายตาไม่ค่อยสนใจหรอกโมมาลมแรงเลยมันเป็นทำตัวเองจนจะหมดแล้วทำไมไม่กินให้หมดก่อนกินให้หมดเนาะอากาศยังดีอยู่เดี๋ยวแปะขุดมันฝรั่งก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาแกะผลกุหลาบเมื่อวานยายตาก็แกะวอลนัทเพราะว่าถ้าอากาศมันไม่ดีเราก็ทำงานอยู่ในบ้านเนาะมีบางคนว่ายายตากินผักจริงเนาะยายตาเคยเล่าให้ฟังแล้วยายตาก็ไม่คิดไม่ใช่ว่ากินผักเก่งหรอกเพื่อนๆทีนี้เราปลูกแล้วพอเราปลูกแล้วเราก็ต้องกินนะเนาะไม่กินก็เสียดายเนาะแต่แฟนยายตากินผักเก่งมากผักกับเนื้อจบเพราะว่าเขาไม่ได้กินข้าวเนาะเรดดิตแต่ก่อนยายตาก็กินไม่เป็นเรดดิตนะไม่ใช่กินเป็นอยู่แต่ไม่ชอบนะมันเหมือนหัวใจเท้าเลยไม่เพื่อนเพื่อนถามมาว่ารสชาติยังไงนะรสชาติเหมือนหัวใจเท้าเลยทํามันแก่นะยายตาก็ไม่ชอบกินแต่ก่อนปรุงให้แต่แฟนกินก็ยายตาเคยเล่าให้ฟังอยู่แล้วนะว่าเรดดิตนะมันเป็นผักอันดับแรกที่ขึ้นในสวนหลังจากหิมะตกนะหลังจากหมดหิมะก็จะมีเรดดิตเนี่ยอันดับแรกมันปลูกง่ายขึ้นง่ายนั่นแหละแล้วฝรั่งก็ได้กินผักสดๆนะเขาก็โอ้ยผักสดๆกินแต่ผักที่ตุนไว้เนาะมันไม่สดนั่นแหละได้กินเรดดิตก็อร่อยนะแต่ก่อนยายตาปลูกให้แต่แฟนกินปีนี้แฟนยายตาไม่ได้กินเลยสักหัว แฟนยายตาก็ไม่ชอบกินหรอกเรดดิตอะเนาะไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ทีนี้ปีนี้มายายตากินตอนอ่อนๆนะมันก็พอกินได้อยู่แล้วเราก็เหมือนกับที่ยายตาเล่าให้ฟังนะถ้ามีพริกอะไรก็อร่อยหมดน่ะแม้แต่รองเท้าเก่าๆเอามาจิ้มก็อร่อยแฟนยายตาว่า นั่นแหละ
ทีนี้ยังเรามากินถ้ากินเปล่าๆยังฝรั่งเนี่ยเขาจะกินโรยเกลือพริกไทยจบนะเหมือนมะเขือเทศหรือว่าอะไรดีเนี่ยเขาจะโรยเกลือพริกไทยก็ไม่ได้ไหมกินแบบนี้เหมือนเราอะเนาะหมดแล้วหมดเพื่อมาคุณสมศรีจะได้ดูยตาหรือเปล่านะคุณสมศรีบอกว่าถ้ายตากินให้เรียงหน่อย ยตากระเรียงหมดทุกคนเลยเนาะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเรียกชื่อได้หมดทุกคนยตาก็เรียกรวมๆโอ้ยอิ่มกินสองรอบจะไม่อิ่มได้ไงเพื่อนๆนะมาแค่นี้แหละเพื่อนๆมันหมดแล้วเอาอะไรอ่ะไม่เหลือแล้วเดี๋ยวจะทำขนมจีนกินอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะแช่นั่นแล้วนะแช่ถั่วงอกไว้แล้วกินคลุกเองเนาะคลุกเองจะกินได้เองอะไรอย่างเงี้ยใบถั่วลันเตาจะเอาไปผัดก็อร่อยเนาะคิดว่าผัดน้ำมันหงน้ำมันหอยอะไรนะคิดว่าน่าจะอร่อยเดี๋ยววันจันทร์นี้ไปเช็คเลือดเช็คเลือดเช็คเยี่ยวเช็คอะไรเนี่ยตรวจสุขภาพนะวันจันทร์นี้วันจันทร์หน้าหมอฟันจันทร์กับอังคารเนาะมีตาบอกแล้วมีแต่นัดนะจากแค่นี้แหละเดี๋ยวไปขุดมันฝรั่งกันเนาะคิดถึง